เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านได้ผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tanks Beast เวอร์ชันมือถือนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นรถถังสตัวอีเมลนี่ผมก็พยายามให้สำเนียงมันคล้ายกันมากที่สุดแล้วนะไม่ไหวจริงๆฮะเดี๋ยวผมจะเรียกมันสั้นๆว่าอีเมลแล้วกันนะผมเรียกง่ายดีด้วยคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายในคลังของผมแล้วนะเพราะว่าไม่มีแล้ว ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในสต็อกของผมแล้วไงเดี๋ยวก็ที่เหลือก็น่าจะเล่นนานอยู่อีกนานอยู่กว่าจะได้คันใหม่มาเดี๋ยวจะมาทำให้แน่นอนครับผมแต่ว่าอาจจะลงคลิปช้าหน่อยระหว่างนั้นผมอาจจะลงคลิปเกมอื่นลงไปก่อนนะครับผม ลิ้นพันแล้วชิบหายอีมิลมีน้ำหนัก33ตันความต้านทานอยู่ที่1,000กำลังเคลื่อนอยู่ที่300ความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการเจาะเกาะของกระสุนมาตรฐานอยู่ที่114ถึง194ความเสียหายของกระสุนมาตรฐานอยู่ที่233ถึง388อัตราการยิง7นัดต่อนาทียานมีค่ารถถังรุ่นทดลองพัฒนาขึ้นจากตัวถังของรถถังหนัก VK30.01S มีการผลิตรถถังขึ้นมาเพียง2คันและเข้าร่วมรบในแนวรบตะวันออกยานก่อพิฆาตรถถังรุ่นนี้ได้รับนามเรียกขานว่าสตูเออร์อีมิลมันคือภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่าอีมิลผู้ดื้อดึงเนื่องจากยานเกาะรุ่นนี้เสียบ่อยอ๋อที่มึงได้ชื่อว่าอีมิลผู้ดื้อดึงนี่เพราะว่ามึงเสียบ่อยใช่ไหมโอ้โหถึงว่าเอาล่ะไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมกำลังรอผู้เล่นอยู่ฮะเพื่อนเราน่าจะเข้ามายังไม่ครบมาแล้วฟอนก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะอันนี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคงจะไม่ได้ลงบ่อยแล้วแหละเพราะว่าใน ID ผมไม่มีรถถังแล้วที่ผมทำไปนี่คือเท่าที่ผมมีรถถังอะนะส่วนคันที่เติมรถถังเติมนี่ไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็หมดตังค์กับเกมนี้ไปเยอะละพอละไม่ไหวจริงแต่ว่ายังทำอยู่ครับผมยังจะทำอยู่ฮะเจ็บแล้วไม่จำจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกผมว่ามันรถถังแต่ละคันมันน่าสนใจดีไงโดยเฉพาะสตอรี่ของเขานะผมก็เลยเฮ้ยน่าจะทำทุกคันเลยแต่ว่าเรื่องตังค์ไม่มีฮะก็เลยไม่ได้ซื้อถ้าเราเล่นฟรีคงอีกนานนะกว่าจะได้หมอพูดอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยไปเพื่อนเราเจอละ LBB ไอ้ LTTB โอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยรถถังเราจะยิง AT15 เข้ามั้ยวะอันนี้น่าสนใจฮะดูสถานการณ์ไปก่อนตอนนี้ปืนเราน่าจะรีโหลด 12.5 วิโอเคน่าจะได้อยู่ฮะยังไงสถานการณ์ยังนิ่งอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกเอ้ยเรายังพอได้นะกำลังเครื่องยนต์เรา25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้นี่ทำไมมันวิ่งแค่22วะเนี่ยทำไมวะงงเนี่ยอ๋อทะเลทรายหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวหรือเปล่าแบบว่าจะเหนื่อยเฮ้ยดี A15เฮ้ยนี่ไงเสร็จพี่แล้วน้องไอ้ชเอ้าไอ้เชี่ยไม่เข้าได้ไงวะมันไม่ได้แดงนะไอ้ที่เราไอ้ที่ผมเล็งอ่ะมันไม่แดงนะทำไมไม่เข้า what the fuck มันเกิดอะไรขึ้นโอเคเพื่อนเราได้ก็เพื่อนได้แต่ก็ยังคาใจอยู่ AT15ทำไมผมยิงมันไม่เข้ามันก็ไม่แดงผมก็ไม่ได้เล็งจุดแดงช่างมันเถอะผ่านแล้วผ่านมาแล้วนี่ไงเนี่ยไอ้เพื่อนเราไอเอสสามเราจะยิงเขาเข้าหรือเปล่าไอเอสสามกับนี่ไงนี่ไงผมมาแล้วนี่ดีนี่จะมันระยะไกลไปแล้วเขาก็วิ่งเร็วด้วยมันไม่เร็วไม่ถือกับเร็วมากแต่ว่าระยะเรายิงไกลเกินเนี่ยบวกกับความเร็วหารคูณ2แรงลมอะไรประมาณนี้ด้วยแรงลมก็มาว่ะเฮ้ยยังไงขยับหน้ามาอีกนิดอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจริงๆรู้แล้วมิงไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราโดนลุมว่ะเฮ้ยไอพวกมาหมู่อีมันลุมไอเอสไอสู้ให้เนี่ยไอเอสหกยิงสวยเดี๋ยวเรายิงไอเอสหกเข้าแต่ไอเอสอะไรนะเมื่อกี้ไอ้เอส3ไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นไอ้เด็ดลายแม่งชวนเข้ากลุ่มอะไรวะช่างมันเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิเสธเข้าแล้วกันกลุ่มเว็บพนันนะผมก็เลยผมไม่เล่นการพนันเว้ยนี่ไงสูตรละ52นี่ไง
ลองอีกทีดิโอ้แม่งดิงแดงโอ้แดงปื๊ดเลยไม่น่าจะยิงเข้าแล้วแหละเราหมดหวังแล้วตอนนี้เพื่อนเรารู้มั้ยโอเคเราขอดูห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันเพราะว่าเรายิงสนับสนุนเราฮะโอเคสวยเหลือไอ้3แล้วอยากลองอีกทีป่ะมันต้องยิงเข้าดิเว้ยยิงด้านหลังนั่นจะเข้าฮะด้านหน้ากับด้านข้างแม่งไม่เข้านะนี่ไงด้านหลังโอ้โหด้านหลังแม่งก็ยังเด็กเฮ้ยโอ้เด้งออกอีกแล้วเด้งลองกระสุนให้ดีดิกระสุนพอระเบิดก็เหลืองอยู่ก็ยิงพอจะยิงเข้าอยู่นะแต่อยากลองไอ้กระสุนนี้อีกนี่ไงโอ้ยไม่เคยเจาะเข้าสักทีเมื่อกี้ก็ยิงโดนสายตีนในขาเขาเดี๋ยวเรายังไม่ได้คิวเลยนะไม่เป็นไรดูค่าซ่อมดิได้มา 7,700 นอกนั้นเป็นค่าซ่อม